สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่ไหนให้ทายโคราชเชียงใหม่ไม่ใช่พิษณุโลกบึงกาฬเฮ้ยไม่เอามันอยู่ในประเทศตอนนี้เขาแบบหลุดประเทศออกมาแล้วไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอ่ะทำไมมันร้อนอ่ะอากาศเหมือนประเทศไทยเด้ก็อยู่แอฟริกาไงตอนนี้เก๋อยู่ญี่ปุ่น wow. ไหนไหนญี่ปุ่นไหนอะไรบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นบ้างนี่ไงกล้วย ญี่ปุ่นเลยแหละนั่นอ่ะกล้วยนั้นด้วยกล้วยแล้วก็เห็นแถวไอ้นี่ทางด่วนเยอะแยะนั่น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 เห็นป้ายนะเห็นป้ายไหมเห็น Welcome to Japan มันมีแต่ Welcome ก็เจแปนเติมเข้ามาไงเขาบอกว่าอยู่ญี่ปุ่นจริงๆไม่เชื่อเว้ยอากาศนี้ไม่น่าใช่ญี่ปุ่นอากาศอย่างนี้แหละญี่ปุ่นแต่งตัวอย่างนี้แหละญี่ปุ่นแต่งตัวอย่างกับเด็กเสิร์ฟอ่ะไม่เชื่อดูป้ายทะเบียนรถโอ้นี่ภาษาญี่ปุ่นเหรอจีนชัดๆ สรุปอยู่จีนเหรอญี่ปุ่นค่ะแล้ววันนี้เก๋จะพาไปมาตะลุยกินทางคลิปเลยคลิปนี้เก๋จะมาทำร้ายคนนอนดึกค่ะแน่อยากนอนดึกใช่ไหมคลิปนี้จะลงโทษพวกเธอ ไปกันเลย Welcome to Okinawa นะคะค่ะทำไมมันถึงร้อนที่นี่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะเอ๊ะอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆนะเนี่ยเชื่อป่ะเนี่ยเชื่อยังเชื่อพยากรณ์เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเว้ยเอ้ยเชื่อเชื่อจนกว่าจะเห็น ROE ถึงจะเชื่อที่โอกินาว่าเนี้ยมันอยู่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วมันจะมีอากาศร้อนสภาพอากาศเนี้ยจะเหมือนประเทศไทยเลยคล้ายอาจจะร้อนกว่าค่ะแล้วตอนนี้เก๋จะบอกเลยว่าเก๋อยู่ที่ร้าน Steak House ATN นะคะสาขาจุฬาอุมิที่นี่เขาเด่นเรื่องบาร์บีคิวเพราะว่าบาร์บีคิวที่นี่อร่อยมากแล้ววันนี้เก๋จะมาทำให้ไปกินแฮบาร์บีคิวไม่ไหม้นะไม่สิไม่ไหม้หรือไม่ไหม้ไม่ไหม้ไม่ไหม้เกรียมๆอ่ะนะ no ไหม้เออเข้าใจไหมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมก็ไปดิเก๋ไม่บอกคนอื่นแปลว่าเก๋อยู่เขาใหญ่อ่ะจะโกหกทำไมว่าอยู่ญี่ปุ่นโกหกอะไรวะถ้าเก๋อยู่เขาใหญ่อ่ะเก๋จะบอกอยู่ญี่ปุ่นทำไมเขาอยู่ญี่ปุ่นทำไมเขาไม่ได้ใส่เสื้อหนาวก็มันไม่ตรงนี้มันไม่หนาวไหนไหนไหนคนญี่ปุ่นหาคนญี่ปุ่นได้ไหมเลยนี่นี่อ๋อสวัสดีค่ะวาตาชิวานามายวาเกไกซังเอ๊ะนามายวาเฉยๆเกไกซังวาตาชิโนนามายวาไทโยอ๋อวาตาชิโนเชื่อยังอยู่ดีคนญี่ปุ่นจะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงก็อยู่ที่ญี่ปุ่นเอ้าคนญี่ปุ่นเขาก็มีทั่วประเทศไทยแหละเชื่อยังเจอแล้วนะเจอแล้วคนนึงเจอแล้วคนนึงตอนนี้เก๋ก็อยู่ที่ร้าน Steak House ATN นะคะบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวพาไปดูรอบๆหัวละ88บาทใช่ไหมที่นี่ใช่ก็ดูสิหมูชี้เนี่ยหัวละ88บาทเหมือนร้านหมูกระทะแถวบ้านไม่ใช่มันเป็นชื่อของร้านนะคะนี่อยากให้ดูบรรยากาศรอบๆดูก่อนแล้วค่อยกินนี่นะคะที่ร้าน Steak House เนี่ยเขามีเตาให้เราทำสเต็กเองได้กระทะของเราก็นี่เขาเรียกกระทะเหรอครับเตาหรือเปล่าแถวบ้านเรียกกระทะ ตอนนี้เราลีลาไม่ได้แล้วเราต้องรีบไปทำบาร์บีคิวหุยมีคนญี่ปุ่นย่างเสียงดังเงียบเลยหุยเขาถ่ายคลิปเหมือนเราด้วยอ้าวเฮ้ยทำไมเขาบอกไปเอาจานก่อน เขาถ่ายคลิปไม่เขาถ่ายคลิปแต่เขาคนญี่ปุ่นเลย เอาย่างพร้อมย่างพร้อมแล้วฮะเอาแบบไม่ไหม้นะไม่ไหม้อ่ะไม่ไหม้กินเกรียมเร็ว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 อะไรเร็วเร็วเหมือนให้แข่งกับฝั่งนู้นนี่นะคะบาร์บีคิวที่เนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบเสียบไม้เป็นการย่างไม่ต้องเสียบไม้ก็เป็นบาร์บีคิวได้ใช่ไหมแค่คิดแค่นี้ยังคิดไม่ได้เลยมาแล้วนี่กินอาหารก็ต้องกินให้ครบห้าหมู่ทำไมเขาชอบย่างผักอ่ะทำไมอ่ะทำไมก็ชอบเฉยไม่ได้มีเล่นมุกอะไรกันไปหรอกทำนานขนาดนี้เดี๋ยวจะไปเปิดร้านแล้วค่ะไฟมันแรงไฟมันแรงโรงแป๊บเดียวน่ากินมากเป็นไงมื้อนี้จุใจไปเลยจ้าหนูโอ้ยน่ากินมากเก๋โหการย่างบาร์บีคิวเนี่ยต้องย่างให้มันติดสีหน่อยนะคะสีอะไรสีดำสีดำดำเกี่ยวอ่ะใช่ไม่งั้นมันจะดูแบบว่าไม่น่ากินเนี้ยมันจะดูน่ากินใช่ไหมสูงไปไหมเขาก็ตัวเล็กถ้าโดนมือเขานี่จะร่วงบอกเลยว่าโอ้เสียวว่ะเอ้ย
แครอทนี่อ๋ออันนี้คือหอมนี่และอย่างสุดท้ายข้าวโพดข้าวโพดใหม่ข้าวโพดเกี๊ยวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ถือสิครับจะร่วงอยู่แล้วเนี่ยมือสั่นแล้วมือสั่นมือสั่นมือสั่นเป็นไงเป็นไงไม่เป็นไงหรอกไอ้นี่จะจิ้มกล้องเลยป้าคะไปนั่งกินกันนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นไงน่ากินไหมลองเลยเพราะว่ามันกำลังร้อนอยู่ขอบคุณคลาสอาชิมผมฝีมือตัวเองไก่ไก่นุ่มมันจะเค็มๆนิดนึงแล้วก็มีเหมือนกลิ่นซอสกลิ่นเครื่องเทศอร่อยมากๆเพราะว่าไก่กับหมูเนื้อทุกอย่างหมักแบบลงตัวมากๆ wow. เกชชิมไปแล้วคำหนึ่งแทบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอร่อยเลยอ่ะหิวน้ำแล้วนะเขาบอกว่าน้ำชาวหลงมาได้ฟรีนี่น้ำอยู่ข้างในร้านไปเอาน้ำมันก่อนแล้วเกชจะพาไปดูบรรยากาศข้างในร้านด้วยตามมาเลยโอ้จะบอกว่าข้างในคนเยอะมากแล้วอะไรติดปากไหมต้องงงญี่ปุ่นไม่เขาจะถ่ายรูปเปล่าว่าชู2นิ้วอ่ะเหรอถ้ามาที่นี่เราอยากดื่มน้ำชาวหลงเนี่ยดื่มฟรีเลยดื่มแล้วก็ออกร้านไม่ถูกนะมันหลงอ่ะชาอูด้วยใส่นี่หรออ่ะกดมั่วนะน้ำอะไรชาน่าจะชาอูหลงเดี๋ยวก็หาทางออกไม่เจอเดี๋ยวเราก็ไปกินบาร์บีคิวต่อเฮ้ยังไม่หายยังไม่โดนขโมยใครจะมาจิกวะนี่อย่างเซตที่เก๋ลงไปปิ้งเนี้ยมันเป็นเซตสำหรับ4คนแต่ว่าถ้าใครที่มากินคนเดียวเนี้ยประมาณ350กรัมเนี้ยก็พอดีต่อคนนึงนะเพราะว่าเซตที่เก๋ย่างเนี้ยมันเยอะมากเก๋ย่างไม่หมดเก๋ก็เลยย่างมาแค่นี้เดี๋ยวเรากินบาร์บีคิวอะไรเดี๋ยวกินอย่างรวดเร็วอร่อยครับอาจจะไหม้นิดๆอาจจะขมเงินหน่อยเฮ้ยมันต้องอร่อยสิอร่อยอร่อยบาร์บีคิวมันต้องมีความเกียมใช่ไหมใช่ถึงแม้ว่ามันจะเกียมเนี่ยมันก็อร่อยเพราะเขาทำให้ด้วยใจรักจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่บอกค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมาทานบาร์บีคิวอร่อยอร่อยสุดพิเศษแล้วมาทำเองแบบนี้เนี่ยมาปิกนิกสนุกสนุกเราไม่เรียกกันนะคะว่าสเต็กเฮาส์88หรือว่า88หรือว่าหัวละ88แต่ว่าเขาจะเรียกว่าสเต็กเฮาส์ฮาจิฮาจิเอสาขาจูราอุมิและเราก็จบจากร้านนี้เราจะไปต่อตะลุยกันที่ร้านต่อไปเลยค่ะแล้วก็ที่นี่อยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็อยู่ใกล้เอ็มควอเรียมนะคะถ้าใครอยากจะมาชมบรรยากาศแถวนี้เนี่ยก็แนะนำถ้าอยากจะแวะหาอะไรทานมาร้านนี้เลยเพราะว่าเก๋มาแล้วว้าวงั้นเดี๋ยวเราไปหาร้านต่อไปกินเลยตอนนี้เรากำลังมาตะลุยร้านที่2มื้อเย็นของเรานะคะแต่ว่าฟ้าก็จะมืดหน่อยสาขานี้ก็อยู่ที่โอกินาวาเหมือนเดิมแต่สาขานี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้อวากิวแล้วก็เรื่องเนื้อหมูของโอกินาวานะคะที่เป็นหมูขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็มีปูหิมะด้วยปูหิมะคล้ายๆเป็นเหมือนเป็นญาติกับปูอลาสก้าเคยเห็นไหมของหลอกวากิววากิวโอเคไปเลยดีกว่าอุ้ยข้าวเลยโอ้ยมีม่านปิดเลยเสียวสุดนี่จะบอกว่าที่นี่คือบุฟเฟ่ยากินิกุคือเราสามารถสั่งนี่ค่ะโดยที่เราไม่ต้องลุกไปไหนเป็นบุฟเฟ่นะคะแต่ว่าเขาจะมาเสิร์ฟให้เราเราจะอยากสั่งกินอะไรก็จิ้มจิ้มจอด้วยนะแล้วไฮเทคเวอร์นี่แล้วเขาก็ให้อันนี้เรากลับบ้านได้ด้วยนะบ้าถังขยะมีคนเลยสักพักหนึ่งเต็มร้านโอเคค่ะงั้นเก๋ขอเริ่มสั่งเมนูนี่นะคะปูหิมะหน้าตามันเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นระดับของที่ร้านนี้เลยต้องการจะมากินบุฟเฟ่ยากินิกุเนี่ยปูเนี่ยถ้าเราอยากจะทานอ่ะเราสั่งเพิ่มได้แต่ว่าเราต้องเพิ่มเงิน 1,000 เยนก็เก๋ก็จะสั่งมาเลยละกันนะนี่ของเก๋เป็นแบบบุฟเฟ่นะคะทุกอย่างก็จะอุ้ยฟรีเขาสั่งเองดีกว่าดูเก๋กันนะพูด
เคจะสั่งโอเคก็ต้องสั่งถอดออกมาเลยนี่ติ๊กไปเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเฮ้ยจะกินหมดเหรอไปกินไม่หมดเดี๋ยวโดนปรับนะจะค่อยหนีกลับประเทศไทยหนึ่งหนึ่งไหนอ่ะสั่งอะไรไปบ้างเนี่ยเอามาดูหน่อยเฮ้ยมาดูใกล้ๆทำไมผมต้องใส่มงกุฎแบบมันอันดับหนึ่งผิดเพราะโปเป็นพระราชาต้องสั่งฮะสั่งมาหมดนี่เลยงั้นเดี๋ยวเรารออาหารมากันเลยค่ะโอ้ยอะไรอ่ะมาแล้ว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 โอ้โหแต่ช่วยกันโอ้โหให้เขาให้แล้วมาแล้วครับปูนาโอเคโอเคให้ให้เขาให้แล้วจะให้เขาคืนอ่ะอันนี้กินได้แล้วแต่อันนี้ต้องมาลงอ๋ออุ้ยใช้วุ้นแปลภาษาใช่ดูโดเรมอนเยอะขาปูนี่ถ้าบ้องเขาหลับอุ้ยมาอีกแล้วถ้าบ้องเขาหลับโอเคอุ้ยนี่ซูชิอ๋อนี่แหละข้างล่างคือข้าวคลุกกะปิโอ้โหโอ้โหโต๊ะวางไม่พอแล้วครับว้าวอาหารยังไม่สุกนะเนี่ยกินข้าวเดี๋ยวดิว้าวเกเนบิอะไรสมมติเกเนบิพี่ก็บอกล้อเลียนนะเดี๋ยวตกหัวแตกเดี๋ยวต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเปิดไหมเปิดไหมคุณจะทำกิ๊กป้องนะว้าวนึกว่ามีควันโอ้ยพี่เขาแถมเป็นไกลกับบ้านด้วยอ่ะไปห้ามพกของมีคมขึ้นเครื่องสวยแล้วไปสั่งมาเยอะขนาดนี้ได้กินหมดไหมเนี่ยกินไม่หมดก็หนีกลับประเทศไงไม่แน่ก็อาจจะต้องล้างจานนี่คือวิธีการกินฮะอินาว่าเนี้ยราคามันจะถูกกว่าตัวเดียวเยอะมากแบบถูกกว่าเท่าตัวเป็นไงมาคลาสอร่อยมากไม่ถึงไม่รีหรอมานี่คือของเขาโอ้ของมากของที่เขาแกะให้อีกอันนึงแล้วอาริกาโตต่อยเว้ยพี่โอชิโอชิโอชิอาริกาโตะเซมัสอิชิตังอิชิตังฮ่า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 ระหว่างนี้เราลงนี้ได้เลยว่ะนี่แหละนี่ก็คือเนื้อวากิวที่เป็นเชอร์นะโอ้ยแล้วกลิ่นอะหอมมากเนื้อหมูย่างเสร็จแล้วนี่หมูใช่ไหมอยากให้เขาทำแบบมาอย่างนี้แล้วแบบนี่ไปหมูมาแล้วนี่เป็นหมูชั้นดีของเกียวกินาว่าเลยนะเบคอนเบคอนของโปรดไอ้เบคอนน้องไม้ปะเนี่ยไหนไปดูนะเอออยากดูมังกรพ่นไฟปะเด็กซ์ลิสคือเกียวคนเดียวไปไหนหมูเขาไหม้หมดแล้วเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวเก๋กับไปขอทุกคนกินก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ่ายไปกินไปเฮ้ยรีบๆกินหน่อยดิมัวจะพูดอ่านนั่นแหละอยากกินยังอยากกินละครับไปปิดกล้องไปเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับ90นาทีอันคุ้มค่าของเก๋โอ้ยกินมานี่เยอะไปป่ะเนี่ยต้องกินให้คุ้มจบไปแล้วนะคะสำหรับเมนูบุฟเฟ่ที่เก๋กินมื้อนี้แล้วก็กินปูหิมะด้วยปกติราคามัน3,500 เยนบวกกับ 1,000 เยนถ้าเราจะ
จะกินปูนมาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามากินหลัง4ทุ่มเนี้ยทั้ง2อย่างรวมกันราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,500 เยนก็คือไม่ต้องบวกเพิ่ม 1,000 เยนไปเลยก็ว่าง่ายๆก็มากินกันหลัง4ทุ่มค่ะอ้วนพอดีนี่ก็เป็นมื้อที่2ที่เรามาตะลุยกันที่โอกินาว่านะคะเดี๋ยวอีกมื้อนึงขอเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ก็คงกินต่อไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะโอ้โหแต่งตัวแซ่บขนาดนี้ทำมากินร้านเดิมอ่ะนะใช่ แต่ตอนนี้มาตอนเช้าไงวันนี้มากินอะไรครับวันนี้มากินสเต็กจานนึงก็พอเดี๋ยวเลี้ยงพอโอเคมั้ยแซ่บเวอร์แซ่บสิดูด้วยดูด้วยแต่งตัวงี้ว่ามั้ยเนี่ยว่าดึงมาถึงคอไม่เอา นี่เป็นร้านแบบดั้งเดิมชั้นล่างเมื่อวานเรากินชั้นบนเราเข้าร้านกันเลยดีกว่าเราจองไว้แล้วใช่ไหมนี่หลักฐานการจองกระเป๋าปัญญาอ่อนอ่านออกไหมคะกินอะไรดีวะอุ้ยอยากกินเนี้ยมีกุ้งล็อบสเตอร์เลยสเต็กกับกุ้งล็อบสเตอร์เฮ้ยเอานี้ดีกว่ากุ้งเหมือนกันนี่อย่ามากินกุ้งหรือกินสเต็กครับสเต็ก เพราะสเต็กที่นี่นี่อะไรงั้นเราโอ้โหกุ้งใหญ่ของผมโอ้โหใหญ่จริงว้าวหอมมากหนูนี่ว้าวของเขาเป็นเก๋กินสเต็กกับข้าวไปนะก่อนอื่นฮะถ่ายรูปว้าวไม่สุดให้ด้วยนี่ไปขอชิมของไปก่อนเลยอ้าวตลกละเห็นกุ้งเราตัวใหญ่ไม่ได้เลยเราก็อยากลองชิมบ้างโอ้ยตักเยอะตักเยอะโคตรสวยอะมากินหรอกเหรออันนี้ไม่ได้แย่งนะแค่ชิมเฉยๆชิมเยอะไปปะเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะเออชิมไปเถอะพูดเล่นกุ้งล็อบสเตอร์นะเว้ยเป็นไงอุ้ยมีมันกุ้งเยอะด้วยมีชีสด้วยดีนะชอบไหมขึ้นตัวชอบไหมบินแล้วยอดมากเรื่องกุ้งไม่ขอยบอกเป็นฮิปโปบินได้ด้วยเหรอตลกตอนนี้น้องไฟจะมาลองกินเนื้อดูนะคะปกติไปกินแต่หมูใช่ปกติเป็นคนแบบไม่ค่อยกินเนื้อก็จะมาลองชิมเนื้อนะครับกำลังแบบจับรสก่อนนึกว่าใช้จิตสัมผัสไม่ใช่ลิ้นโอเคครับก็เนื้อก็มีรสชาติที่แบบไม่ขาวนุ่มลิ้นดีกว่าที่อื่นนะนี่ปกติเป็นคนชอบกินเนื้ออยู่แล้วแต่ว่าทริปนี้ได้จับเนื้อที่ญี่ปุ่นเนี้ยเขาบอกมันดีจริงๆกลับไปก็ยิ่งรักยิ่งกว่าเดิมโอเคกินนะคะมันมีความเหนียวแล้วมันมีความหอมเดี๋ยวเก๋ขอตัวไปกินต่อก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe อีกทีนึงนะคะ